เส้นเลือดดำแดงคืออาร์เทอรี่คือ A N nerve V A N มาจาก V A N วัดแวนนะวิธีจำแล้วชื่อเดียวกันหมดครับเป็น femoral nerve femoral artery femoral vein ชื่อเดียวกันหมดเปลี่ยนท้ายเท่านั้นเองแล้วเวลาคุณเปิดเป็นตัวลงคุณก็กดเข้าไปที่3เส้นเลยครับเวลากดเดินเลือดดำเกิดอะไรขึ้นเวลากดเนี่ยคุณโดนเลือดดำเนี่ยคุณว่าเกิดอะไรขึ้นมีผลดียังไงเลือดดำเป็นเลือดที่ไหลกลับสู่หัวใจเพราะฉะนั้นการกดเข้าไปมันโดนเลือดดำเลือดก็กลับย้อนกลับดีขึ้นนั่นเองถูกไหมเลือดดำก็ไปดีขึ้นพอกดโดนเลือดแดงเลือดแดงก็ลงมาดีขึ้นใช่ไหมเพราะเลือดแดงมันไหลลงเลือดดำมันไหลขึ้นเส้นประสาทก็ถ้ากดพอเหมาะเป็นการกระตุ้นให้กระแสประสาททำงานดีขึ้นแต่มากไปก็ไปทำลายครับให้ชาและอ่อนแรงได้เห็นไหมทุกอย่างต้องพอดีครับนะศาสตร์ทุกศาสตร์มันดีมีประโยชน์หมดแหละแต่ทำได้พอดีไหมอันนี้ก็แตกไปเลี้ยงเห็นไหมเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอะไรครับข้อสะโพกงั้นข้อสะโพกเราที่อยู่ได้ก็ต้องอาศัยเลือดที่มาจากนะที่หน้าขานั่นเองอันนี้ก็เป็นเห็นเส้นเลือดมากขึ้นเห็นไหมครับแนวเส้นเลือดแดงอันนี้เข่าอันนี้ก็เห็นชัดขึ้นว่าขาหนีบจะมีเส้นเลือดดำแดงเหลืองเส้นประสาทแล้วตาฐานของมันคืออะไรครับกล้ามเนื้ออะไรฐานของตัวเนี้ยอยู่ล่างเนี้ยกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อที่อยู่ฐานของแวนรถแวนตัวเนี้ยไอเลโอสวนไอโดโซแอสซึ่งทำหน้าที่ hip flexor ไงกล้ามเนื้อจะลอดอยู่ใต้เส้นประสาทเลือดอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเอ็นตัวนี้จะขวางไว้นะครับถ้านั่งนานๆคุณว่ามันอยู่ไงถ้าคุณนั่งงอนานๆเกิดอะไรขึ้นมันก็หนีบไว้ดิถูกไหมขาผมก็หนีบเอาไว้พอหนีบนานๆคุณเป็นไงแอบชาหรืออาจจะเย็นขาเลือดไปเดิน การนั่งนานเนี่ยก็ไม่ดีงั้นเดี๋ยวต้องยืนบ้างอาจารย์เลยต้องยืนอยากยืนก็ยืนเพราะนั่งนานก้นก็เป็นไงเจ็บพิลิฟอร์มิสก็ถูกกดเป็นไงฮิปเฟกเซอร์ก็ไปกดเส้นเลือดเส้นประสาทด้านหน้าถ้านั่งนานๆสมรรถภาพประเภทจะเสื่อมยืนเลยยืนเลยทานอยู่ในลุกเนี่ยเพราะมันมีเส้นเลือดเส้นหนึ่ง internal iliac artery เนี่ยมันจะวิ่งแตกแล้วไปเลี้ยงอวัยวะภายในนะถ้าเราถูกนั่งแล้วไปรัดนานๆเจอในคนขับแท็กซี่เยอะๆถามเขาเป็นโรคเส้นเสื่อมเป็นครับเป็นครับคนที่ขับรถจากไกลกรุงเทพอยู่บ้านบ่อยๆครับเป็นนะนั่นแหละครับถามก็ไม่จริงนั่นระวังเราเป็นโรคเส้นเสื่อมไม่รู้ตัวเสื่อมไปแล้วเห็นไหมมีผู้ยอมรับเพราะมันถูกกดจากเส้นเลือดพวกนี้คุณคิดคุณก็นั่งหนีบมันอยู่ตลอดบัตซูเปอร์เรชันการไหลเวียนลงมาขามก็น้อยลงเข้าไปอวัยวะเพศก็น้อยลงนะอะไรมากมากไปก็ไม่ดีทีนี้มาดูการตรวจเราก็ต้องตรวจการซักประวัติการตรวจร่างกายแล้วก็ movement test เดี๋ยวเราจะได้เทสกันฝึกกัน active passive accessory ที่ยังไม่ได้ฝึกกัน accessory คือการปรับเข้าไปในกระดูกการคำการ muscle testing การตรวจกำลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคุณต้องจำกล้ามเนื้อ3มิติของ hip joint ให้ได้จำได้ไหมเนี่ย ทวนใหม่ hip flexor คืออะไรบ้าง hip flexor อ้าว3มิติเนี่ย hip flexor มัดไหนสองมัดใหญ่ๆเลยไอโลสวีสมาจากไอเลคัสกับสวีสเมเจอร์พูดมันบ่อยๆนึกจำได้เอ็กเซนชันฮิปเอ็กเซนชันใช่ไรกูเตียสแม็กซิมัสกูเตียสแม็กซิมัสแอบดักชันทำอะไรกลางกูเตียสอะไรมีเดียถ้าแอบดักชันเอดีเป็นแอดดักเตอร์กรุ๊ปใช่ไหมมีหลายมัดเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชัน
มีอะไรบ้างมีกี่มัดบอกกี่มัดก่อน6มัดมัดสำคัญคือ piriformis ที่เหลือก็ gemellus superior inferior obturator externus internus แล้วก็ quadratus femoris นั่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็เจ็บได้ internal เป็นไรครับ internal ดูที่อะไร internalเดี๋ยวเราจะต้องไปเทสเนี่ยเราต้องไปเทสเขาเนี่ยกูเทสอะไรอีกตัวนึงมินิมัสมีแม็กก็ใหญ่ใช่ไหมมีนี้ก็น้อยมีเดียสก็อยู่ข้างๆแค่นั้นเองเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันตรวจกันอันแรกเราก็ต้องให้คนไข้แอคทีฟให้เราดูเวลาคนไข้มาถ้าสงสัยข้อสะโพกยกให้ดูซิกางให้ดูซิหมุนนอกหมุนในให้ดูซิก็คือให้แอคชั่นทั้ง3มิติให้เขาทำให้เราดูการที่เขาทำมันคืออะไรกล้ามเนื้อเขาคอนแทรคเองถูกไหมเราดูอะไรดูว่าเจ็บไหมองศาได้ไหมไปได้ปกติไหมพาวเวอร์เป็นยังไงเราก็ต้องดูขณะที่มูฟเมนต์เป็นยังไงไปได้สุดองศาไหมนะคุณก็ต้องสังเกตเขาเจ็บไหมขณะที่มูฟเมนต์หรือเคลื่อนไหวก็ต้องทำฮิปเฟคชั่นเอ็กเซนแอบดักแอบดักinternal external rotation ถูกมั้ยก็ตรวจได้แค่นี้แหละเราก็จะได้แยกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นมัดไหนกล้ามเนื้อมัดไหนเกี่ยวข้องดูวัดองศาความเจ็บปวดแล้วก็แรงตึงรั้งของกล้ามเนื้อเห็นมั้ยเวลาเรายกขาทําไมแรงต้านมันเยอะมั้ยบางคนเยอะบางคนไปได้เยอะเห็นมั้ยแรงต้านตัวนั้นมาจากไหนมาจากกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นตัวรั้งก็ต้องคิดตามนะว่ามันอะไรมันรั้งรั้งจากในข้อหรือตัวกล้ามเนื้อมันเป็นการเจาะลึกเข้าไปเวลาแพสซีฟคืออะไรก็คือพวกเราเป็นทีราปิสเราเป็นผู้มูฟเมนต์จับเขาเฟคชั่นดูซิจับเขาแอคชั่นแอบดักชั่นอินแอดดักชั่น AD AB internal external เป็นไรไหมเวลาที่เราแพสซีฟเกิดอะไรขึ้นเคลื่อนไหวยืดกล้ามเนื้อถูกไหม2จอยมูฟเมนต์เคลื่อนไหวเวลาเขาเจ็บเขาตึงเจ็บจากข้อหรือเจ็บจากกล้ามเนื้อก็ต้องคิดตามแต่มัสโซไม่ได้ออกแรงถูกไหมเวลาเราแพสซีฟมีข้อแตกต่างกันนะเราให้แรงไปช่วยเขาแต่ถ้าแอคทีฟเขาทำเองกล้ามเนื้อต้องทำงานเองนะอันนี้คือความแตกต่างแล้วมันจะแยกด้วยว่าเฮ้ยบางคนไข้บางคนยกตัวอย่างสมมติว่าเราคนไข้ยกขาขึ้นมาเนี่ยนอนยกขาขึ้นมาสาได้ประมาณสัก 30-40 องศาก็ยกไม่ไหวแล้วแล้วก็ปล่อยลงแล้วไม่ไหวแต่พอเราทำแพสซีฟคุณก็จับคนไข้ฮิปเฟคชั่นเหมือนกันแต่คุณจับยกคล้ายๆ SLR ขึ้นไปเวลาคุณจับยกปื๊ดขึ้นไปได้ถึง 8-90 เลยคุณว่าคนนี้เกิดจากอะไรที่ทำไมเขายกไม่ขึ้นคนครั้งแรกเราให้คนไข้ยก SLR เขายกได้ประมาณ 40 องศาแล้วก็ไม่ได้เสร็จแล้วคุณก็ลองเทสคุณก็แพสซีฟแทนคุณก็จับเขาจับยกคนไข้ไม่ได้ออกแรงถูกไหมแต่เรายกโอ้โหยกได้8-90เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้คนนี้ข้อตึงเกี่ยวกับอะไรกันตรงเลยเกี่ยวกับเนื้อมากกว่าใช่ใช่อะไรเกี่ยวกับเนื้อมากกว่าเริ่มจากยกไม่ได้นะยังไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหรือไม่แต่รู้ว่าตอนที่เขาแอคทีฟเขามัสเซลเขาทำงานแต่ยกได้แค่ 3-40 แต่ตอนเราจับยกเนี่ยมัสเซลมันไม่ทำงานเรายกได้ถึง 7-80 แสดงว่าจอยมันไม่ได้ติดอะไรแล้วเขายกไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขาเป็นไงมันดึงไม่ขึ้นมันอ่อนแรงแต่อ่อนแรงจากอะไรยังไม่รู้ต้องไปตรวจดูอีกเห็นไหมต้องแยกให้ได้ก็จันเคยบอกมีคนไข้คนนึงเนี่ยยกแขนไม่ขึ้นยกมา90แล้วก็ร่วงอยู่แค่เนี้ยเขาบอกเป็นมา2ปีเขาก็หาว่าเขาไหลติดอยู่รอดลีแล้วก็มาหาอาจารย์เนี่ยพออาจารย์ตรวจอ้าวคุณยกสิครับได้แค่เนี้ยพออาจารย์จับปื๊ดอ้าวทำไมยกได้นี่วะตอนแรกอาจารย์ก็นึกว่าติดนะครับยังไม่ได้ตรวจอ้าวก็ยกได้นี่นี่ไงแสดงว่ากล้ามเนื้อในการที่ช่วยในการยกเขาไม่มีแรงปรากฏว่าอาจารย์ก็ตรวจใบเสร็จจับข้อท่ายืดท่าเนี้ยโอ้ร้องเลยอาจารย์ก็นวดคลายในท่าตึงนะเสร็จอ้าวคุณยกใหม่เลยครับคนไข้เจนเห็นหมอเป็นเทวดาทันทีเลยเพราะเราไปคลายกล้ามเนื้อมัสเซลที่เขาเกร็งแล้วมันอักเสบแล้วเขาก็ไม่มีแรงจากเจ็บการไม่มีแรงมีหลายสาเหตุอย่างที่เนิร์ฟก็ได้
เส้นประสาทถูกกดก็ได้หรือตัวเขาเจ็บเขาจะมีแรงไหมคนเราเจ็บปวดจะมีแรงไหมไม่เราก็ต้องแยกอีกทีนึงว่ามันไม่มีแรงเพราะอะไรอย่างคนไข้กระดกข้อเท้าไม่ขึ้นอ่ะกล้ามเนื้อก็ฝ่อยไหมกล้ามเนื้อหมดแล้วแล้วแถมเราตรวจหลังตรวจไหล่โอ้มันเล้าลงขาเลยเห็นไหมแสดงว่ามันมากดจากข้างบนด้วยก็ต้องแยกให้ออกนะทีนี้มาดูเกรดเดี๋ยวเราจะตรวจคนไข้การตรวจกำลังของกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะแบ่งเป็น5เกรดกว้างๆถ้า0เนี่ยเราสมมุติว่า hip flexion เราก็ต้องคำที่กล้ามเนื้อ iso-ad ว่ามีการขยับไหมนอนหงายเขายกขึ้นมา